ตอนจุดจบของแซมสันจากพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่16ดูจบแล้วอย่าลืมไปอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะผู้วินิจฉัยแซมสันผู้ที่พระเจ้าให้พลังไว้กับเขาเพื่อปกป้องคนอิสราเอลผู้ชายที่มีความลับที่เส้นผมซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพลังมหาศาลแต่เขากลับถูกเดลิลาผู้หญิงที่เขารักหล่อลวงให้เปิดเผยความลับนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรเนี่ยผมโดนตัดใครตัดผมเราไปเนี่ยตอนตัดผมเข้าไปดูหน่อมแนมขึ้นเลยเนอะแซมสันเดลิลาทำไมถึงทำกับเขาได้ฮะเองเขาขอโทษนะเขาไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะถ้าอย่างนั้นทั้งหมดนี่เป็นแผนของพวกแกเหรอเฮ้ยจะพวกคนชั่วก็ไม่ปล่อยแกไว้แน่อย่าขยับเขาบอกให้ปล่อยไงปล่อยข้านะใจเย็นพร้อมจนจะบินได้แบบแกอยู่นิ่งๆดีกว่าน่าไม่นะนี่พวกแกจะทำอะไรไม่นะมาค่ะในที่สุดเราก็จับเจ้าแซมสันตัวปัญหาได้แล้วครับเรามาดื่มฉลองให้กับความยิ่งใหญ่ของพระดากูลกันเถอะครับเอาชนท่านครับบรรยากาศดีแบบนี้เราเรียกเจ้าแซมสันมาโชว์ให้เราดูดีไหมครับโอ้โหความคิดดีนี่ไปเอาตัวมาเลยครับเมื่อก่อนเคยฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่าแต่ดูตอนนี้แค่ยกช้อนยังไม่มีแรงเลยถ้าพระเจ้าไม่สถิตอยู่ด้วยแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้แซมสันลุกขึ้นมาไปทำงานพระเจ้าครับผมช่างโง่เขลาเหลือเกินโนฮูลุกขึ้นมาได้แล้วถึงเดลิลาจะล่อลวงเรายังไงเราก็ไม่น่าไปบอกความลับให้เธอเลยพระเจ้าครับผมช่างโง่เขลาเหลือเกินเอาล่ะครับขอเชิญพบกับแซมสันจอมหน่อมแนมสมน้ำหน้าจริงเลยที่พระเจ้าของแกยังไม่ตื่นอีกหรอฮะทำไมยังไม่มาช่วยอีกพระดากอนของเราเป็นผู้ชนะเอาล่ะมาดูกันว่าแซมสันจะมีอะไรมาโชว์ให้พวกเราดูกันนี่เจ้าหนูแถวนี้น่ะพอจะมีอะไรให้จับได้บ้างไหมก็มีแค่เสาอะครับเสาเหรอโอเคพาข้าไปจับเสาต้นนั้นทีครับครับวู้โชว์นี้ต้องสนุกแน่อย่าบอกนะว่าจะเต้นติ๊กตอกให้เราดูพระเจ้าโปรดทรงระลึกถึงข้าพระองค์เถิดขอทรงโปรดประทานกำลังให้ข้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งเพื่อข้าพระองค์จะได้แก้แค้นคนฟิลิสเตียเพื่อตาสองข้างของข้าพระองค์เถิดเดี๋ยวนะฝนจะตกเหรอฟ้าแลบด้วยนั่นมันอะไรมันทำอะไรนี่นี่มันโชว์อะไรกัน
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะขอรับ